วันนี้เรามีเมนูมัสมั่นไก่ทุเรียนดิบมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยและป่วยกั๊กเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่และทุเรียนดิบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ภาชนะหยอดด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ